ครับไปถึงแท่นเดินป่วนเปลี่ยนที่แถวนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่นะบ้านจอขวางครับตำบลหนองแสงครับอำเภอว่าปีประทุมจังหวัดมหาสารคามครับผมถาวรย้อนตำนานครับพลังคนว่าเอ๊ะไอ้นี่เป็นยังถือตะแคร่งเด้อครับผมย้อนคนบ่ฮู้ว่าผมเป็นหมอแคร่งครับหมอแคร่งนี่บ่ได้หมายความว่ามารักษาแคร่งนะครับครับบ่แน่ครับบางทีเฮาก็ต้องดูแลแคร่งไปนําครับมื้อนี้ผมกับปัดปัดป้อป้อครับแคร่งในช่วงนี้โควิดตึกวิดไปได้ซําใดครับผมจะเอาแคร่งเนี่ยมาหาหมอลําสาวหมอลําสวยครับได้ยินข่าวว่าอยู่ทางนี้นี่หมอลําเสียงใสนิสัยก็ดีครับผมเนี่ยเป็นหมอแคร่งประจําโตบ่นะครับไปสายก็ต้องพ่อผมล่ะครับไปเจอหมอลําสาวหมอลําสิ่งคนนี้ก็ต้องเจอผมหมอลําหมอแคร่งประจําตัวครับแต่ว่าผู้ที่ประจําใจเพิ่นนั่นน่ะผมบ่แน่ใจนะครับว่าเพิ่นเป็นผู้ใดครับเพิ่นมีคนประจําใจหรือยังครับฉะนั้นน่ะคนที่จะไปสอบถามพูดคุยให้ฮู้ลึกตื้นหนาบางถึงหมอลําสิ่งผู้นี้เพิ่นชื่อเสียงเรียกนามจังใดเพิ่นได้รับงานรับการหรือว่าซ่อนตัวอยู่จังไหนครับจังสิรอดพ้นจากโควิดในครั้งนี้ผมบ่หน้าที่ให้คุณฟันเฟือนสิงสีครับเป็นผู้ไปนำเสนอและสอบถามหรือว่าพูดคุยกันอีกที่นึงครับเชิญครับฟันเฟือนมีอย่างจะคุยครับพี่น้องครับเผื่อจำนวนสิ่งพิสารใช่ไหมน้องครับผมตั้งคิดเอาเหมือนเดิมมาแล้วนะครับวันนี้มาตามให้มาลำดีดาวลุ่งพุ่งแรงดาวลุ่งที่หน้าจับตามองครับหมอลำน้องเอ๋บันพิสารครับหมอลำปริญญาเดี๋ยวนี้เข้ามาขอดบ้านกอกขวางนะครับตำบลหนองแสงอำเภอไวบิวทุ่มจังหวัดมหาสารคามครับถือว่าเป็นออกไปเยี่ยมฮอดบ้านแล้วทีเดียวนะครับนี่มีการเป่าจ่าสูบคุยนะครับจ้าพร้อมด้วยหมอลำหมอแคทชาวอนนะพอดีทำหมอแคทมาหน้าผมยินตามมากครับเปิดตำนานเสียงอีสานช่องอีสานบ้านเกิดสาระบันเทิงเห็นครับตามมานะครับเป็นหลังนี่แถวครับคุณท่านแน่นอนครับผมจะขึ้นขับเลยก็จะพาผมลงท่าครับบ่หลงครับบ่หลงบ่ได้ขึ้นไปทำงานนึงตะโกนด้วยเพราะว่ามันเป็นการทำงานอีสานน้องเอ๋วันอีสานหมอลำดาวลุ่งเล็กดาวลุ่งข้างผมก็ยังไม่ไม่ที่ก่อนเลยครับได้นัดหมายมันไว้ไหมครับผู้เรียนมันนัดแล้วครับได้นัดหมายกันถึงไหมครับได้แล้วก็ไปเบิ่งกันนะมันอยู่บ้านอ้าวคุณจอดตามมาครับคุณจอดอ้าวอยู่กันพอดีอ่าวันนี้ครับโอ้ยอยู่กันครบทีมนะครับวันนี้พร้อมหน้าพร้อมตาน้องเอ๋วันนี้สางมาแล้วครับมาพร้อมหน้าพร้อมตาพอดีคุณสังเกตสิมาสอบถามตรงนี้ครับวันนี้หลายอย่างครับหลายอย่างเอาจากแต่ก็บ่ว่าสินั่งคุยกันโดนได้นั่งคุยกันเดี๋ยวมันเตรียมเก้าอี้เตรียมหยังให้เรียบร้อยเอ้าเอานั่งๆๆคุณนักเรียนเอาเลือกทางไหนดีใส่สาวมาลําพื้นที่เกี่ยวใกล้ให้ผมทาแป้งอย่าผมใกล้ผู้ยืนนะครับผมใกล้ผู้ยืนไปได้บ่นะหายใจบ่เข้าตัวทําแต่ผู้ยืนบ่ว่าบ่ยืนครับพี่น้องครับตอนนี้เข้ามาฮอดบ้านแล้วครับกลับมาสวัสดีพอหมอลำแม่หมอลำผมไม่ถามสี่คนในปัจจุบันเดี๋ยวบ้านหูเดี๋ยวสี่ถามทีหลังอันนี้คือเป็นหมอลำเหมือนที่ชอบเมืองซีดีซีเป็นน้องดีเราไปลองเคยเห็นเคยเบิร์นคลิปมาสิบตัวยังมากับมาสิบตัวครับเพราะว่าเคยเห็นทั้งวิธีนะเก็บการแสดงขายหมดแต่วันนี้มาบุกตัวทุกคนครับเพราะใส่ชุดเดียวครับก็เดียวธรรมดาพ่อไม่ใช่พ่อหมายถึงน้องเอ๋เห็นบ่หลายคนอาจจะจำไม่ได้นะเจ้าโอ้ผมถึงวิธีที่ทำงานมันเป็นการแต่งการเสริมแจ้งมันเป็นเมืองหนาวสุพรรณเป็นผู้เลยคุณแม่ครับถามสิคนที่แรกแม่ว่าลำสิบางแน่นอนสิว่าลำลำเลยลำเพ็ญลำเพ็ญนี่คงจะเป็นผู้พ่ออันนั้นงานตัวนี้นะครับกับแฟนขาพ่อสวัสดีครับผมแม่พี่น้องผมมันใช้สีวัฒนราชเป็นสมาชิกอบต.แล้วก็เป็นกินแล้วก็อาชีพเสริมขายประกันให้ประกันชีวิตผมว่าเป็นประมาณผู้บ่าวเฮ้ยแล้วก็เป็นผู้บ่าวเลยครับไปแล้วไปได้กันดิไม่เข้าใจว่าพระนักผู้ชายที่แรกผมพิธีกรสงสัยว่าเป็นพระนักผู้ชายแล้วมันจะโดนมารับราชการอยู่ไม่ว่าสิบ้าสิยั่วนะสดใสแถวนี้อันนี้เป็นพ่อครับเป็นพ่อครับรับบุญปีครับโอ้ของแท้ผู้บริหารครับเป็นจังเป็นคุณพ่อเนี่ยเป็นคนเก่งด้านดนตรีอยู่ไหมครับบักมาตาไม่น้อยเพียงดนตรีนี่พิ้นได้ได้แน่สุดยอดเลยครับจังหวะเนี่ยที่เข้าเนี่ยชุดตัวหันเดลตีเนี่ยเป็นคนมาดนตรีโดยเฉพาะเลยบ้างไหมกินเป็นรักเลยนี่ผมกำลังจะเกินถึงไปหาลูกเนี่ยมันจะคงเป็นลูกใหม่ที่ร่อนเพราะใครตนครับแล้วคุณแม่คุณเพื่อนถามให้ในตลอดนิดหนึ่งว่าคุณแม่ได้ว่ามักศิลปินแสดงว่านักดนตรีครับนักร้องมาล่ำล่ำน้องกันแล้วพอกันไม่ผมสรุปเห็นกันทั้งเวทีนี่แหละครับพอดีแต่ยิงกันทั้งเวทีนี่ประมาณการแมนอยู่กับแมนสมัยก่อนมือนี่อาจจะได้ฟังเสียงนางเอกเก่านะครับนางเอกเก่าผมเบิ่งแล้วนี่ในเบื้องต้นนี่ลูกสาวจะมาได้งานศิลปินแบบเนี้ยเป็นเพราะที่มีศิลปะออกมาขนาดเนี้ยคงจะมีพื้นฐานจากเบสิกจาก
คุณพ่อคุณแม่อยู่เป็นเบื้องต้น21 ปีโอ้ไปดูเขาที่เป็นว่า21ยกยกคนเออ22สิเขาเอาบางคนกับว่าสิหาอยู่กำลังศึกษาอยู่ไสครับทีนี้ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่มหาวิทยาลัยราชภัฏสารคามเอกภาษาอังกฤษโอเคภาษาอังกฤษเอามาเลยจ้าครับมีความตั้งใจในการเรียนแหละครับมาชอบในเรื่องของศิลปะอีสานน้ำของเสือสุดยอดครับมีตัวที่เป็นน่าจะเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีเป็นเยี่ยงอย่างที่ดีที่เยาวชนหลุดหลานจิตเบื้องคลิปและการเท่านี้มันไม่มีปัญหาล้ำไปน้ำเยี่ยมพร้อมนี่ก็มารับปริญญาสุดยอดนะเป็นสิ่งที่เป็นการส่งเสริมและการอนุรักษ์อีสานมาเท่าไหร่ครับพี่นี่แหละให้คงไว้ซื้อไปนะครับถ้าได้เป็นครูเป็นอาจารย์ต่อไปนะถ้าเขาหลอกเขาเล่ากันที่บอกเป็นสิ่งที่สุดยอดเอาตัวนี้เขาก็สู้วงการบันเทิงนี่มีความคิดว่าอะไรครับคิดจะเป็นหมอลำที่ไหนเรียนมาดีๆที่แรกมักลองวิ่งมาก่อนจ้ะลองวิ่งประกวดลองวิ่งแต่หน่อยก็จำความได้จ้ะลองวิ่งมาตลอดแล้วนี่พ่อกับแม่นี่ก็สนับสนุนจ้ะสนับสนุนหลายแบบนี้ก็เลยส่งไปเรียนหมอลำวันนี้ก็เลยมักน้ำตาบข้าวาเคยเป็นจังหวัดไปประกวดด้วยครับไปหอดไปที่สายประกวดล่าสุดเอาให้น้องเอฟรอฟังจะอะไรนะจะฟังสนใจหรอครับประสบการณ์ล่าสุดที่ไปไม่ต้องข้ามเมืองประมาณนี้เอาห้องเท่าไหร่ครับเคยไปรายการไม่ต้องข้าม2ไม่ต้องข้าม8หรอกอะรายการคิดดูสงครามเพลงนะคะล่าสุดเลยซีซั่น2ค่ะก็ได้รองชิงชนะเลิศมากเลยว้าวถือเขาว่าถูกที่แล้วครับมาถูกสถานที่ถูกคนแล้วครับน่าจะเชียร์ที่จะมาเจาะใจครับนี่ถือว่าเป็นคนที่มีบุคคลที่มีคุณค่าในเชิงศิลปะพื้นบ้านเฮาอันบ่แม่นธรรมดาครับถ้าได้ไปจุดนี้บ่แม่นคนเสียงธรรมดาส่วนมากถามว่าน้ำเสียงดีใหญ่เนี่ยตามรักที่ปฏิมาของน้องเอ๋บ้านวิสาครับดาวลุงกุ้งแรกผมยังคาใจน้องเอ๋อยู่ครับน้องเอ๋หลังจากประกวดนั้นแล้วเนี่ยหรือว่าก้อนประกวดอ่ะก้อนประกวดนั่นนี่มีเป้าหมายอะไรครับกับชีวิตการก้าวสู่เวทีนักร้องนักร่ำนะครับพี่เป้าหมายอะไรครับเป้าหมายก็จริงๆอยากเป็นศิลปินค่ะอยากเป็นศิลปินก็เลยทั้งร้องทั้งเลี้ยงน้ำเลี้ยงหาเงินให้พ่อกับแม่ใส่น้ำแล้วก็อยากเป็นศิลปินกันไปเรื่อยๆค่ะสมมติว่ากันได้เป็นคู่กับอาจารย์หรือว่าจะทำงานสีเท่าร่ำบ่จ้ะก็เป็นอาชีพเสริมไปน้ำนะคะอาชีพแรกๆเข้าก็คือที่เฮาเรียนอยู่นี่แหละค่ะอาชีพเสริมก็คือเฮาร้องเพลงไปน้ำร่ำไปน้ำเดี๋ยวเขาจะไปสอนภาษาอังกฤษมาไว้เลยจริงสี่ล้ำตัวมาเสร็จหรอฮัลโหลเดียล้ำตัวคือเก่าแต่ล้ำไปพอเพิ่มครับเป็นได้ครับอาชีพนี้สิบ้าคนเป็นใจสิบ้าอาชีพนี้เป็นได้ไปรอดล้ำอาชีพมาล้ำเลยล้ำมาไปรอดพอมันก็ไปเรื่อยๆมีคนมาเรื่อยๆนะคะแต่มีคนจากแต่ช่วงโควิดนี่สินักจักน้อยค่ะจนจีเรฮาจังจะพาไปละจากน้องตอนนี้พวกวีซ่าเรามีแน่ไปครับเพื่อนค่ะมีสอบถามมาเรื่อยๆจ้ะแต่ตอนนี้ก็รอสถานการณ์ที่ค่ายจักน้อยก่อนเข้ากับสีไปเป็นนักร้องมาล่ำคือเก่าแล้วจ้ะไปไกลกันค่ะตอนนี้ไปแนวความใจหวานพี่น้องนั่นจ้ะครับก็อย่าลืมครับพี่น้องแฟนคลับแฟนรายการหรือพี่น้องทั่วประเทศไทยนะครับสนใจจะสนับสนุนศิลปะพื้นบ้านของเฮาเนี่ยนะครับถือว่าสนับสนุนน้องเอ๋หรือสนับสนุนศิลปะวัฒนธรรมประเพณีบ้านเฮาเนี่ยให้ยั่งยืนอยู่คงยั่งยืนต่อไปเนี่ยครับกลับมาสนับเดี๋ยวผมมาถามคุณพ่อก็ได้นะครับผมขอชี้นี่ก็ได้นะครับคุณพ่อเนี่ยหลังจากโอ้พี่ลูกสาวไปทำอะไรพัฒนาในใบหนวดครับกังวลกี่หรอกแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะเอาตัวรอดได้ช่วงนึงแต่ว่าคุณพ่อเนี่ยมีลูกสาวสวยแบบนี้แล้วก็เป็นมาล้ำสิ่งที่ว่าโอ้โหชาชนหนึ่งมาเบิ้งลังไหลมาเบิ้งขับขังอ่ะย่อมที่เป็นที่หัวใจของชาวบ้านชาวเมืองหรือประเทศไทยเขาเลยล่ะห่วงใยนั้นช่วงปลอดภัยต่างๆมาครับอันนี้พันบอกเรื่องลุ่มๆนะครับการไปกันมากการเดินหน้ากันคุณพ่อเป็นแม่กับเป็นพ่อเป็นธรรมดาไปน้ำตลอดไปน้ำตลอดต้องถามลูกสาวครับถามพ่อก็ได้สามพ่อครับที่ก็ตอนนี้ก็บ่ทันได้ครับแต่ว่าในใจอาจจะบ่ทันรู้ครับถามเจ้าโตวันนี้บ่แน่ครับครับผมครับผมบ่มั่นใจครับผมย้อนแต่ผมรับแจ้งต้องถามหน่อยนะครับมีบ่แค่จําตัวนะเดี๋ยวนี้คนว่าก่อนนะแม่ถามเพิ่นว่าบ่มีครับแต่ว่าผมบ่มีจะฟังว่าครับผมจะฟังจากปากครับผมจะฟังจากปากครับถามว่าน้องเย้ซื้อมือนี่ครับในใจเป็นยังไงครับยังสูงอยู่บ่ฮู้มีอัตตาให้แจ้งครับผมมาตรงนี้ครับ